Honda เปิดตัว Honda BR-V ยนต์กรรม Active Sport Crossover ใหม่เติมเต็มไลน์ผลิตภัณฑ์รถ SUV ครอบคลุมทุกเซกเมนต์บริษัท Honda ต้นมาวิวประเทศไทยจำกัดค่ะได้มีการเปิดตัว Honda BR-V ยนต์กรรม Active Sport Crossover ใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ของกลุ่มลูกค้าในระดับ Sub Compact เมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังแช่งตะวันด้วยดีไซน์ภายนอกสไตล์สปอร์ตที่แข็งแกร่งในทุกมิติมอบคุณค่าใหม่ด้วยการเป็นรถ SUV รุ่นแรกในระดับนี้ที่นำเสนอเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งเต็มเปี่ยมกับสมรรถนะการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร117แรงม้าและระบบเกียร์ CVT ใหม่รองรับพลังงานทางเลือก E85 ใหม่ที่พัฒนาภายใต้ EarthDream เทคโนโลยีให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมสำหรับ Honda BR-V มาพร้อมดีไซน์ภายนอกสไตล์สปอร์ตที่แข็งแกร่งในทุกมิติและช่วงล่างยกสูงสไตล์รถ SUV โดดเด่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED และไฟท้าย LED ดีไซน์รูปตัว C อีกทั้งราวหลังคาสไตล์สปอร์ตรูปเรลที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นเพิ่มความหรูหราด้วยเบาะหนังสีดำระดับพรีเมียมโดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นรุ่น SV มาพร้อมกับเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งรุ่น V มาพร้อมเบาะนั่ง2แถว5ที่นั่งด้วยฟังก์ชันการใช้งานระดับพรีเมียมมาตรวัดเรืองแสงสีขาวพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดเทคโนโลยีอันล้ำสมัยใช้งานง่ายเพียงใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัส One Pass Ignition System สำหรับ Honda BR-V ใหม่ค่ะมีให้เลือกทั้งหมด5สีสีขาวออคิดสีเทา Modern Steel สีดำคริสตัลและ2สีใหม่คือสีน้ำตาลพรีเมียม Amber และสีเงิน Luna สำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถสัมผัสกับรถยนต์ Honda BR-V ได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศหรือในงาน BR-V Brave Discoveryติดตามข่าวสารด้านยานยนต์และจักรยานยนต์ได้ที่ www.gpinews.com หรือ subscribe ข้างล่างเพื่อเป็นการติดตามข่าวสารค่ะจิรวรรณ มื่นหนูรายงานค่ะ